Welcome to บำรุงราษฎร์ Podcast รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสำคัญสวัสดีครับคุณผู้ฟังบำรุงราษฎร์ Podcast รายการที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผมหนุ่มชนภัทรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับประเด็นที่เราเลือกหยิบยกมาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องในห้องน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหามาถึงห้องนอนกันได้นะครับคุณผู้ฟังคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า 6-8 ชั่วโมงคือเวลานอนที่เหมาะสมสำหรับเราในแต่ละวันแต่สำหรับหลายๆคนช่วงเวลาที่เราควรจะได้พักผ่อนแบบสบายๆแบบนี้กลับต้องมีเหตุสะดุดเพราะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะกันคืนละหลายๆรอบอาการนี้บ่งบอกถึงความผิดปกติในร่างกายหรือไม่เราจะไปค้นหาคำตอบกันนะครับกับแขกรับเชิญในวันนี้ท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นายแพทย์จักริดอิสยานุวัฒน์จะมาไขข้อข้องใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆในตอนกลางคืนครับอาการแบบนี้บ่งบอกถึงความผิดปกติอะไรในร่างกายบ้างครับคุณหมอก่อนอื่นเดี๋ยวขอให้คำนิยามของคำว่ากลางคืนก่อนละกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าปัสสาวะบ่อยทางกลางคืนเนี่ยกลางคืนในการแพทย์เนี่ยเรานับตามการนอนหลับพักผ่อนที่เป็นการพักผ่อนหลักของชีวิตประจำวันโดยไม่เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นในคนที่ทำงานเป็นกะเวลาเนี่ยบางครั้งกลางวันก็อาจจะเป็นกลางคืนของเขาก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเราจะนับตามเวลาที่เข้านอนจนถึงตื่นนอนโดยที่ไม่มีล้มตัวลงไปนอนต่อแล้วนะครับทีนี้ถามว่ามันบ่งชี้ถึงความผิดปกติอะไรในร่างกายหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีทั้งส่วนที่ใช่และไม่ใช่นะครับแต่มีโอกาสจะบ่งชี้ไปในทางที่มีความผิดปกติมากกว่านะครับทีนี้ถามว่าในส่วนที่อาจจะไม่ผิดปกติเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะขึ้นกับพฤติกรรมการดื่มน้ำนะครับในคนปกติเองเนี่ยถ้าเรามีการดื่มน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนปริมาณมากๆก่อนช่วงเวลาเข้านอนเนี่ยก็อาจจะทำให้เราต้องตื่นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนโดยที่ไม่ได้มีความผิดปกติจริงๆในร่างกายก็ได้ครับครับคุณหมอครับในสภาวะปกติคนเราเนี่ยควรจะนอนยาวครั้งเดียวไปเลยนะครับแล้วค่อยตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในตอนเช้าหรือควรมีการลุกขึ้นมาปัสสาวะบ้างครับคุณหมอครับอันนี้ก็ขอตอบเป็น2 ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับถ้าอ้างอิงตามนิยามทางรักษาการแพทย์เนี่ยคำนิยามมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2018เนี่ยเราใช้เกณฑ์ว่าตั้งแต่1ครั้งขึ้นไปก็นับว่ามีอาการแล้วซึ่งมันจะย้อนกลับไปว่าคนเราจริงๆก็ควรจะนอนหลับพักผ่อนได้ยาวตลอดคืนโดยที่ไม่จำเป็นต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำทีนี้ถ้ามองในแง่นิยามจากการสำรวจเราก็พบว่าการสำรวจในประชากรจำนวนมากๆนะครับที่เคยมีการสำรวจมาเนี่ยก็พบว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยสูงถึง 70-76% เนี่ยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน1ครั้งเพราะฉะนั้นใครตื่นมา1ครั้งอาจจะยังเรียกว่าเป็นคนส่วนใหญ่แต่ถามว่าผิดปกติทางการแพทย์หรือไม่ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีอาการแล้วนะครับครับคุณหมอได้บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าการที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ำด้วยนอกจากน้ำเนี่ยนะครับเครื่องดื่มอื่นๆนะครับมีผลต่อการลุกขึ้นมาปัสสาวะไปไหวไหมครับคุณหมอครับเขาต้องบอกว่าคาเฟอีนทุกประเภทนะครับเมื่อดื่มถึงจุดหนึ่งของ1หน่วยบริโภคนะครับสามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการผลิตน้ำปัสสาวะในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติในช่วงสั้นๆได้นะครับแล้วคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์เองก็ตามยังมีฤทธิ์ในการระคายเคืองเยื่อบุของกระเพาะปัสสาวะทำให้สัญญาณที่ส่งมาเตือนถึงการมีน้ำในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอาจจะเร็วหรือแรงกว่าปกติได้พวกนี้สามารถเหนี่ยวนำทำให้เราอยากไปเข้าห้องน้ำได้บ่อยกว่าปกติครับครับไม่ใช่แค่คาเฟอีนอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงแอลกอฮอล์ด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่คุณหมอครับสาเหตุของการที่ต้องมาฉีดบ่อยๆในตอนกลางคืนเนี่ยมันคืออะไรครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับปัจจุบันต้องบอกว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยก็พัฒนาไปค่อนข้างจะมากนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลกันแล้วเนี่ยเราพบว่าจะแบ่งสาเหตุออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่ามีความผิดปกติของการผลิตน้ำปัสสาวะตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันเนี่ยยกตัวอย่างโรคที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างคือโรคเบาจืดหรือว่าภาวะเบาจืดนะครับก็แปลว่าสมดุลของน้ำในร่างกายเนี่ยมันสูญเสียไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการเรื่องของกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปัสสาวะเป็นจำนวนมากแล้วก็ปัสสาวะบ่อยครั้งซึ่งจะเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับ
กลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มที่มีความจุของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยลดลงนะครับซึ่งความจุลดลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจุในเชิงกายภาพแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าสัญญาณส่งมาเตือนเราไวกว่าปกติความจุเราก็อาจจะน้อยลงได้เพราะสัญญาณที่เตือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปเข้าห้องน้ำแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ความจุของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยลดลงนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ความผิดปกติของการผลิตน้ำปัสสาวะเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนคือสัดส่วนของการผลิตน้ำปัสสาวะเปลี่ยนแปลงไปคนทั่วไปเนี่ยปัสสาวะจะถูกผลิตเยอะในช่วงกลางวันแต่ในช่วงกลางคืนเนี่ยสัดส่วนจะน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นว่าปัสสาวะถูกผลิตในช่วงกลางคืนมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเต็มความจุกระเพาะปัสสาวะหลายรอบทั้งที่ความจุเป็นปกติก็ทำให้เขาต้องลุกขึ้นหลายรอบเช่นเดียวกันส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าจะเป็นความผิดปกติในเชิงคลักกันก็คือมีทั้งส่วนที่สัญญาณผิดปกติแล้วก็มีส่วนที่การผลิตน้ำปัสสาวะในช่วงกลางคืนผิดปกติไปพร้อมกันครับจากที่คุณหมอได้อธิบายนะครับเราก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าลักษณะการเมื่อสักครู่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับใครได้บ้างแล้วก็มีคำถามต่อเนื่องครับคุณหมอครับว่าแล้วใครที่ควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วภาวะที่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะครับสามารถเกิดได้กับทุกคนนะครับเพราะแม้แต่ในคนอายุน้อยนะครับก็ยังพบว่ามีโอกาสในค่าเฉลี่ยนะคือ15-20%นะครับที่เราจะเจอภาวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสามารถเจอได้ในทุกกลุ่มอายุแล้วก็ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่ถามว่าคนที่ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่เอื้อกับภาวะนี้ครับโรคประจำตัวที่คุณหมอพูดถึงนี่คือโรคอะไรบ้างครับคุณหมอครับอันดับแรกสุดก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการบวมตามข้อหรือตามแขนขานะครับพวกคนไข้กลุ่มนี้อาจจะเจอได้ในคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับหรือเป็นโรคหลอดเลือดโดยเฉพาะเช่นหลอดเลือดดำที่ขาคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยในท่าที่เรายืนตั้งตรงหรือท่านั่งก็ตามเนี่ยแรงดันในระบบเส้นเลือดเนี่ยจะผลักเอาน้ำส่วนหนึ่งไปกองอยู่ในเนื้อเยื่อนะครับทีนี้พอตอนกลางคืนคนไข้นอนหลับเนี่ยอยู่ในท่านอนราบแรงดันก็จะมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นน้ำที่กองอยู่ในเนื้อเยื่อก็อาจจะย้อนกลับเข้ามาอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายก็จะรับรู้เป็นเหมือนกับว่ามีน้ำอยู่ในระบบก็ถูกผลิตออกมาเป็นปัสสาวะในช่วงกลางคืนอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่เจอได้นะครับกลุ่มถัดมาก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับซึ่งบางคนจะเรียกว่าสลิปแอปเนียคนไข้กลุ่มนี้ก็มีความผิดปกติของการผลิตน้ำปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมากกว่าปกติได้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มถัดมาก็จะเป็นคนไข้กลุ่มเบาหวานที่อาจจะควบคุมน้ำตาลได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะน้ำตาลหลังช่วงมื้ออาหารเย็นจนถึงช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องตื่นเข้ามาเข้าห้องน้ำในช่วงเวลานอนหลับได้คุณหมอครับฉี่บ่อยๆตอนกลางคืนแบบนี้นอกจากจะส่งผลกับคุณภาพการนอนของเราแล้วยังส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตอีกบ้างครับแล้วก็อาการนี้สามารถนำไปสู่อันตรายหรือว่าโรคร้ายอื่นๆได้อีกหรือเปล่าครับคุณหมออย่างเช่นโรคอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าการศึกษาที่เราพบในปัจจุบันนะครับก็มักจะเป็นเรื่องของผลต่อเนื่องจากการนอนหลับไม่พอนะครับซึ่งจะส่งผลทั้งเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้านะครับทีนี้ในส่วนของที่มีการศึกษาค่อนข้างจะมากครับคือเขาเรียกว่าความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการที่คนจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำก็คือการล้มนั่นเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับการล้มของผู้สูงอายุเนี่ยจะนำไปสู่การแตกหักของกระดูกนะครับโดยเฉพาะกระดูกสะโพกนะครับหลายงานวิจัยก็จะพบว่าการที่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปเนี่ยสามารถเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้เนื่องจากมันไปเหนี่ยวนำทำให้เกิดการล้มนั่นเองนะครับแล้วกระดูกสะโพกอาจจะหักในด้านอื่นๆก็อยากจะให้มองในด้านแง่เศรษฐกิจบ้างครับก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับทางฝั่งยุโรปเนี่ยเคยมีการประเมินนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมครับค่าใช้จ่ายทางตรงนี่ก็คือการดูแลผู้ป่วยรวมถึงการดูแลอุบัติเหตุที่ตามหลังจากการตื่นขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งอังกฤษกับเยอรมันนะครับก็มีการประมาณการนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ200 ล้านยูโรนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายทางตรงส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมนี่คือเมื่อคนไข้พักผ่อนไม่เพียงพอมีภาวะซึมเศร้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นเนี่ยมันจะส่งผลถึงเรื่อง productivity นะครับก็คือผลิตภาพ
ฉะนั้นประเทศเขตที่พัฒนาแล้วเน้นเรื่อง productivity เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเขาพบว่าค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่สูญเสียไปนะครับในอังกฤษเนี่ยอาจจะสูงถึง500ล้านยูโรทางฝั่งเยอรมันเนี่ยอาจจะสูงไปถึง 2,000 ล้านยูโรได้ทีเดียวเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าผลกระทบมีลักษณะทั้งโดยตรงกับคนไข้แล้วก็โดยอ้อมต่อเศรษฐกิจหรือโดยรวมของประเทศด้วยซ้ำนะครับคุณหมอมีคำแนะนำให้ผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานที่ดูแลเนี่ยนะครับดูแลผู้สูงอายุยังไงบ้างครับที่ท่านต้องลุกขึ้นมาจีบบ่อยๆนี่ไงครับให้ท่านไม่ต้องกระทบกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยครับคือต้องบอกว่าในต่างประเทศก็มีการรณรงค์ให้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในลักษณะขององค์รวมนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดวางตำแหน่งเรื่องของเตียงห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะให้มีสภาพที่มันสอดคล้องไปกับบริบทของสุขภาพโดยรวมของคนไข้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อาจจะช่วยป้องกันนะครับในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ผู้สูงอายุต้องตื่นขึ้นมาเพื่อเข้าห้องน้ำครับคุณหมอครับฉี่บ่อยตอนกลางวันกับฉี่บ่อยตอนกลางคืนมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ครับแล้วก็แบบไหนที่มีผลเสียมากกว่ากันครับต้องบอกว่ามีความเกี่ยวพันกันในบางประเด็นเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในประเด็นที่ความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลงซึ่งเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่าส่วนนึงอาจจะเกิดจากสัญญาณที่ส่งมาเตือนเร็วและแรงกว่าปกติซึ่งภาวะนี้เราสามารถเจอได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกี่ยวในประเด็นนี้ครับแต่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตปัสสาวะเยอะขึ้นกว่าปกติในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่วงเวลากลางวันนะครับคุณหมอครับต่อมลูกหมากโตกับการฉี่บ่อยๆตอนกลางคืนมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับคุณหมอครับต้องบอกว่าตัวต่อมลูกหมากโตเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตปัสสาวะโดยตรงแต่เราพบว่าคนที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตนะครับมีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของสัญญาณที่เตือนเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มที่สองครับก็คืออาจจะมีความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลงในช่วงเวลากลางคืนครับคุณหมอมีวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างครับว่าอาการฉี่บ่อยตอนกลางคืนที่เกิดขึ้นในแต่ละคนเนี่ยมีสาเหตุมาจากโรคอะไรครับก็ต้องบอกว่าการประเมินคนไข้ที่มาตรวจกับแพทย์นะครับก็จะมองในลักษณะที่เป็นองค์รวมด้วยแล้วก็มองเพื่อแยกกลุ่มของคนไข้ด้วยนะครับในเรื่องขององค์รวมเนี่ยเราก็จะดูตั้งแต่ประวัติโรคประจำตัวนะครับที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับประวัติการนอนเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้จากคนไข้โดยตรงแต่อาจจะต้องได้จากผู้ดูแลหรือว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆนะครับถัดมาก็คือเรื่องของยาบางประเภทนะครับเพราะว่าคนไข้เมื่อสูงอายุขึ้นมีโอกาสที่จะต้องมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยานะครับแล้วก็พบว่ายาบางประเภทเนี่ยอาจจะส่งผลถึงเรื่องของความผิดปกติในการปัสสาวะรวมถึงการผลิตน้ำปัสสาวะด้วยเช่นเดียวกันเราก็ต้องเช็คนะครับอันถัดมาที่มีความสำคัญค่อนข้างจะมากนะครับคือการบันทึกนะครับแบบบันทึกเรื่องของการปัสสาวะนะครับซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้คนไข้ต้องจดบันทึกเวลาที่เข้าห้องน้ำและก็ปริมาณต่อครั้งนะครับจดเรียงกันมาทั้งวันใน24ชั่วโมงนะครับเราต้องการข้อมูลโดยเฉลี่ยนะครับ 2-3 วันนะครับอันที่1เพื่อดูรูปแบบในการเข้าห้องน้ำของคนไข้แต่ละคนอันที่2เพื่อมาใช้คำนวณ นะครับว่ามีโอกาสเข้าข่ายว่าปัสสาวะจะถูกผลิตมากกว่าปกติในช่วงกลางคืนหรือไม่หรือเข้าข่ายว่าความจุของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยลดลงหรือไม่พวกนี้จะต้องใช้การบันทึกแล้วมาคำนวณ นะครับจากนี้ก็จะเป็นอาวุธหลักในการที่จะแยกคนไข้ออกเป็นกลุ่มๆครับคุณหมอครับถ้าตัวผมเองเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆอาการแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมครับคุณหมอครับต้องบอกว่าแก้ไขได้ครับแต่ถามว่าจะทำให้หายขาดได้ไหมอันนี้อาจจะยังต้องดูรายละเอียดปลีกย่อยอยู่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะทำให้อาการดีขึ้นได้ครับครับดีขึ้นได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับคุณหมอครับพอจะแนะนำได้ไหมครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อเราดูคนไข้องค์รวมนะครับถ้าเราพบว่ามียาบางประเภทที่เป็นยาโรคประจำตัวแล้วอาจจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดปัญหานี้เราอาจจะต้องปรึกษาย้อนกลับไปยังแพทย์ผู้ดูแลคนไข้นะครับว่าสามารถทำการปรับเปลี่ยนยาในกลุ่มอื่นๆแต่ยังสามารถดูแลโรคประจำตัวเดิมของคนไข้ได้หรือเปล่านะครับอันถัดมาคือคนไข้ที่มีประวัติหรือสงสัยว่าอาจจะมีภาวะนอนกรนร่วมกับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะครับซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาจะมีการประเมินนะครับสุดท้ายอาจจะมีการใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยในระหว่างที่คนไข้นอนหลับพักผ่อนหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า CPAP เมื่อใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็พบว่าอาการของคนไข้เนี่ยก็มักจะดีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับ
ในขณะเดียวกันคนไข้กลุ่มที่มีความผิดปกติในเชิงสัญญาณที่มาเตือนทำให้ความจุกกระเพาะปัสสาวะลดลงเราอาจจะมีการใช้ยานะครับเพื่อไปปรับเปลี่ยนสัญญาณให้มันเหมาะสมมากขึ้นคนไข้ก็จะสามารถรองรับปริมาณน้ำปัสสาวะได้เยอะขึ้นก่อนที่จะมีสัญญาณเตือนก็จะทำให้คนไข้นอนหลับพักผ่อนได้ยาวนานมากขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการผลิตน้ำปัสสาวะตอนกลางคืนสูงเกินไปนะครับถ้ามีโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหรือโรคหัวใจทำให้ขาบวมเราก็จะแนะนำให้คนไข้มีการนอนราบในช่วงบ่ายๆนะครับอาจจะเป็นบ่ายสามหรือบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยเพื่อให้น้ำส่วนนั้นชิงกลับเข้ามาในระบบตั้งแต่ช่วงเย็นๆและถูกขับออกเป็นปัสสาวะไปก่อนที่จะเข้านอนนะครับถ้าหาสาเหตุอย่างอื่นไม่เจอแต่เราอาจจะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่จะมาคอยจัดสมดุลน้ำในร่างกายในช่วงกลางคืนทำให้ไตผลิตน้ำปัสสาวะเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ทำเป็นยานะครับสามารถที่ใช้เนี่ยเพื่อปรับสมดุลในการผลิตน้ำปัสสาวะให้มันดีขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆครับว่าจะต้องแบ่งคนไข้เป็นกลุ่มๆแล้วเราก็รักษาตามสิ่งที่เราเจอครับคุณหมอครับแล้วสำหรับคนทั่วไปล่ะครับคนทั่วไปที่ยังไม่พบว่าจะมีภาวะเสี่ยงนะครับแต่เริ่มสังเกตตัวเองว่าเริ่มบ่อยขึ้นแล้วนะครับควรที่จะเตรียมร่างกายของตัวเองก่อนนอนยังไงครับคุณหมอเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยๆในตอนกลางคืนมีไหมครับคุณหมอคำแนะนำน่าจะเป็นลักษณะในคำแนะนำโดยทั่วไปนะครับก็คือปัจจุบันเรามักจะขอให้คนไข้พยายามงดหรือว่าลดการดื่มน้ำนะครับในช่วง3ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้น้อยลงเท่าที่คนไข้จะทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอันดับหนึ่งนะครับอันถัดมาบางครั้งเราจะพบว่าปัญหาเรื่องการปัสสาวะตอนกลางคืนเนี่ยส่วนหนึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยปัญหาการนอนหลับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาการนอนหลับครับแต่คำแนะนำโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะพบว่าการงดกิจกรรมที่ทำให้สมองเราแบบว่าตื่นตัวมากผิดปกติเนี่ยในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการหากิจกรรมเบาๆเช่นการอ่านหนังสือที่ไม่ได้มีเนื้อหาที่ออกไปทางทำให้สมองเราจะต้องโลดแล่นอยู่ตลอดเวลาหรือการปรับเปลี่ยนแสงไฟเสียงเพลงที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้การเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนจังหวะที่เราจะเข้านอนก็จะเป็นคำแนะนำในภาพรวมว่าอาจจะทำให้ยืดระยะเวลาที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อเข้าห้องน้ำได้ครับคุณหมอครับอย่างบางคนเนี่ยลุกขึ้นมาปัสสาวะอยู่บ่อยๆนะครับคุณหมอถ้าเกิดว่าเลี่ยงอาการเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยนะครับควรที่จะทำยังไงบ้างครับเพื่อที่จะให้หลังจากที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกลับไปนอนต่อได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพราะบางคนเจอปัญหาว่าลุกเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนอนไม่ค่อยหลับครับคุณหมออันนี้ต้องออกตัวก่อนครับว่าจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากนักเพราะอย่างที่บอกครับส่วนนึงมันจะเป็นการเหนี่ยวนำมาจากปัญหาการนอนแต่คำแนะนำในภาพรวมเนี่ยก็จะพบว่าเขามักจะพยายามขอให้คนไข้หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆนั้นต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการมองนาฬิกานะครับเวลาที่เราตื่นมาแล้วเนี่ยเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเรารู้สึกว่านอนหลับต่อค่อนข้างจะยากเขาบอกว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงการมองนาฬิกาอันนี้สำคัญที่สุดนะครับอันถัดมาคือพยายามผ่อนคลายหรือว่ามีการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับในลักษณะที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะครับสุดท้ายถ้าใช้เวลาตั้งแต่15ถึง20นาทีแล้วพบว่านอนหลับต่อไม่ได้เขาพยายามให้เราเดินออกจากห้องนอนนะครับแล้วก็หากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายยกอย่างเช่นการอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้พยายามอ่านหนังสือบนเตียงนอนนะครับเพราะว่าจะทำให้สมองเราผูกเรื่องการนอนไม่หลับไปกับการอ่านหนังสือบนเตียงก็จะทำให้โอกาสครั้งถัดไปเนี่ยความสำเร็จในการนอนต่อจะน้อยลงฉะนั้นการตื่นมาแล้วถ้านอนไม่หลับต้องพยายามออกจากห้องนอนไปทำอย่างอื่นข้างนอกก่อนเมื่อเราเริ่มรู้สึกผ่อนคลายเริ่มรู้สึกง่วงอีกครั้งถึงค่อยกลับมานอนนะครับครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเข้าใจผิดมาตลอดนะครับเพราะว่าหลายๆคนพอกลับมานอนไม่หลับแล้วคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยจะช่วยได้หลายคนแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็เลือกที่จะอ่านหนังสือเพื่อให้หลับคาหนังสือไปเลยกลายเป็นว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังมาถึงคำถามต่อไปกันนะครับคุณหมอครับอาการนี้หากเกิดขึ้นแล้วจำเป็นต้องมาพบคุณหมอหรือไม่ครับหรือใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาก็เพียงพอแล้วและเมื่อไหร่ที่เราควรจะ
มาพบคุณหมอครับก็คงต้องให้เป็นคำแนะนำโดยภาพรวมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโดยนิยามของคำว่าอาการเนี่ยเราใช้เกณฑ์ตั้งแต่1ครั้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจริงๆตั้งแต่1ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้นะครับแต่เราก็ยังพบว่าพฤติกรรมก็มีส่วนกำหนดสำคัญเช่นเดียวกันว่าเราจะต้องลุกตอนกลางคืนหรือไม่นะครับฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถามว่าอะไรที่แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์เลยเนี่ยถ้าเราอ้างอิงตามการศึกษาในอดีตเนี่ยเราพบว่าการลุกตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปเนี่ยมักจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปอาจจะเป็นจุดตัดที่ใช้พิจารณาว่ามันน่าจะเริ่มส่งผลเสียอะไรบางอย่างกับการนอนของเราแล้วครับแม้แต่บางคนคิดว่าตื่นแล้วหลับต่อได้ดีคิดว่าหลับได้อิ่มนะครับแต่จริงๆแค่เราต้องตื่นขึ้นมาระหว่างที่เราควรจะได้นอนยาวๆก็พบว่าเริ่มมีงานวิจัยหลายงานเนี่ยพบว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นเดียวกันดังนั้นก็อาจจะฝากตรงนี้ไว้ครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับคุณหมอมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับเกี่ยวกับอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังคุณหมอมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ต้องบอกว่าข้อแนะนำที่เรามักจะเน้นเป็นประจำกับคนไข้นะครับที่มาปรึกษาก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับระหว่างที่กำลังจะเข้านอน3ชั่วโมงควรจะเป็นช่วงที่เราต้องพยายามปรับพฤติกรรมนะครับดื่มน้ำให้น้อยลงนะครับอันถัดมาก็คือเฝ้าสังเกตติดตามนะครับว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่กลับพบว่าเรายังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆอยู่สิ่งแรกสุดเลยเราต้องแยกให้ออกก่อนครับว่าเรามีปัญหาเรื่องการนอนหรือเรามีปัญหาเรื่องความอยากไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งกำหนดที่เราต้องตื่นเพื่อไปเข้าห้องน้ำอันนี้จะใช้แยกว่าคนไข้ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอท่านใดเป็นคนแรกเพราะถ้าปัญหาอยู่ที่การนอนหลับอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนก่อนแต่ถ้าปัญหาคือเรารู้สึกอยากเข้าห้องน้ำจริงๆและความรู้สึกนั้นเนี่ยเหนี่ยวนำทำให้เราต้องตื่นเพื่อไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะของโรงพยาบาลได้นะครับคุณผู้ฟังครับอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนอกจากจะทำให้เสียคุณภาพในการนอนจนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วยังอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคต่างๆที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับหากมีอาการต่อเนื่องจนกระทบคุณภาพชีวิตแนะนำให้มาพบคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นดีกว่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอจักริดอิสยานุวัฒน์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หมดเวลาของบำรุงราษฎร์พอดแคสต์แล้วนะครับแต่คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังผ่านทาง YouTube SoundCloud Spotify Google Podcast และ Apple Podcast กันได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์หากถูกใจในเนื้อหาหรือกด Subscribe และ Notification แจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่น่าสนใจจากเราส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อสงสัยก็สามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ของเราได้หรือจะส่งคำถามมาที่บำรุงราษฎร์ YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตอนนี้ผมและคุณหมอต้องขอลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ